เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัตินะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศนะครับผ่านความเข้าใจผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข่าวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับ ดูกันครับว่ามี10เรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นภาพที่แชร์กันมากเลยนะครับในพวกโซเชียลมีเดียนะครับว่าใน Line นะครับหรือในในเฟซบุ o กนะครับหรือว่าในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเป็นคลิปที่หรือว่าเป็นภาพที่อ้างว่าเป็นรุ้งวงกลมนะครับรุ้งวงกลมภาพนี้นะครับอ้างว่าถ่ายดยนักบินนะครับที่ความสูงประมาณ3 0,000ฟุตซึ่งก็เกือบเกือบสิกิโลเมตรนะครับแล้วก็บอกว่าถ่ายมานะครับเป็นมุมที่สวยงามมากนะครับ ทีนี้คนที่ไม่รู้นะครับก็จะแชร์กันต่อๆเยอะมากเลยนะครับเป,เป็นหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นเป็นหมื่นแชร์เลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นคือความข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าในข้อมูลที่ติดมาด้วยเนี่ยมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเ e ท็จนะครับข้อมูลจริงคืออะไรข้อมูลจริงคือว่ารุ้งเนี่ยเป็นวงกลมได้นะครับเป็นวงกลมได้ <twee. S 2> เพราะว่ารุ้งเนี่ยเกิดจากการที่แสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์นะครับปกติมแสงอาทิตย์เนี่ยตกกระทบกับหยดน้ํา นะครับมักจะเป็นในฝนนะครับในฝนที่เพิ่งจะตกใ,ใหม่ๆนะครับแล้วก็เกิดเป็นสายรุ้งขึ้นมาทีนี้รุ้งในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวงกลมนะครับโดยที่ถ้าดวงที่อยู่หลังเรานะครับแล้วตาเรามองไปเนี่ยนะครับรุ้งจะอยู่ตรงหน้าเราเป็นวงกลมแต่การที่เราเห็นรุ้งเป็นแค่ครึ่งวงกลมเพราะว่าเราอยู่ที่พื้นนะครับอาจเปรียบเทียบง่ายๆว่าอย่างนี้นะครับง่ายๆว่าพื้นดินเนี่ย มันกันใาส่วนล่างของรุ้งออกไปนะครับเราจะเห็นแค่ครึ่งบนแค่นั้นเองทีนี้จะเห็นรุ้งกลมได้ยังไงก็ต้องขึ้นที่สูงเช่นขึ้นภูเขานะครับหรือว่าอยู่บนเครื่องบินเป็นต้นคลิปต่อไปนี้นะครับผมถ่ายเองนะครับจากเครื่องบินนะครับเป็นรุ้งที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็สังเกตสีด้วยเป็นสีแดงๆสมๆนี้ถ้าเป็นภาพถ่ายนะครับก็มีเหมือนกันอย่างเช่นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพนะครับรุ้งเป็นรุ้งสองตัวเลยนะครับรุ้งปฐมภูมิกับทุติยภูมิเป็นวงกล กลับมาที่ภาพเดิมนะครับว่าทําไมถึงบอกว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมประการแรกนะครับถ้าเกิดว่าแสงที่เข้านะครับทำให้เมฆเนี่ยเป็นสีออกส้มๆนะครับก็แสดงว่าเป็นแสชงช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับลุ้งเนี่ยจะต้องเป็นสีส้มๆแดงๆเช่นกันอย่างคลิปที่ให้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าในภาพนี้นะครับลุ้งเนี่ยมีหลายสีเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ประการที่2นะครับจะเห็นว่าลุ้งวงกลมเนี่ย เราเห็นมันลักษณะเป็นวงกลมเต็มวงเลยนะครับไม่มองแบบเอียงๆนะครับดังนั้นภาพที่นํามาแชร์กันเนี่ยเป็นภาพที่วาดขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมานันเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับความสูงประมาณ3 0 0 0 0ฟุตเนี่ยนะครับเป็นความสูงที่เริ่มมีเมฆนะครับก้อนค่อนข้างน้อยจริงมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ก้อนจะไม่ใหญ่อย่างในภาพดังนั้นจจะับผิดนะครับจับได้หลายอย่างเลยดังนั้นโดยสรุปนะครับรุ้งวงกลมมีจริงแต่ว่าไม่ใช่รุ้งที่แชร์กันคราวนี้มาดูประเด็นที่2นะครับน้ำค้างแข็งคํานี้เป็นคําที่ผมต้องเรีียกว่า เดิมทีเนี่ยมันเคยชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเข้าหน้าหนาวนะครับทางกรมอุตุหรือว่าพวกสมัครข่าวต่างๆไม่แต่เพื่อนเรานะครับบอกชวนกันไปดูแม่คนิงหรือเหมยขาบนะครับที่ดอยนทธนนท์นะครับหรือว่าที่ภูต่างๆที่ที่สูงนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยครับเริ่มมีการลดการใช้คําว่าแม่คนิงหรือเหมยขาบลงไปมาใช้ว่าน้ําค้างแข็งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเหตุผลคืออย่างนี้ครับเราคิดถึงน้ําค้างนะครับน้าค้างที่เป็นหยดน้ำนะครับหรือเหลวเนี่ยครับ ส่รอากาศเย็นลงนะครับในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เกิดเป็นหยดน้ําขึ้นมาบนใบไม้นะครับหรือว่ากิ่งไม้ต่างๆทีนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิลดต่ําลงจนติดลบนะครับติดลบหยดน้ําที่เป็นน้ําค้างนี่เนี่ยก็จะแข็งตัวเลยนะครับกลายเป็นเม็ดน้ําแข็งแบบนี้เรียกว่าน้ําค้างแข็งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อวิชาการว่า white dew white แปลว่าสีขาวนะครับ dew แปลว่าหยดน้ําค้างน้ําค้างที่ใกล้ๆมองแล้วมันคบขาวเนาะแต่บางทีฝรั่งนะครับเรียกง่ายๆว่า frozen dew คือ น้ำค้างที่ถูกแช่แข็งนะครับเวลาเราชวนกันไปเที่ยวนะครับไปดูพวกเหมือขาบไมคคนิงเราดูอะไรเราดูแบบนี้ครับสังเกตไหมครับว่าลักษณะของน้ําแข็งนะครับที่อยู่บนกิ่งไม้ใบไม้นะครับมีลักษณะเป็นผลึกเหลี่ยมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งหรือเป็นเกล็ดก็ตามแบบนี้เกิดจากการที่ไอ้น้าในอากาศซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สนะครับกลายเป็นน้ําแข็งหรือว่าของแข็งโดยตรงโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวมาก่อน แบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกฮอฟ l f r o s นะครับ f อสต์เนี่ยคือน้ำแข็ง hoar คำนี้น่าสนใจมากนะครับ hoar คำนี้ c a l เนี่ยแปลว่าหงอก ผมหงอกนะครับอย่างว่าคนเราเนี่ยผมหงอกนะแก่ตัวผมหงอกเนี่ยเรียกวโนะครับนะทีนี้เวลามันเกิดไอ้พวกฮอร์ฟอสพวกนี้นะครับบนต้นไม้เนี่ยอย่างภาพที่ถมมาให้ดูนะครับคุณชบาชมพูถ่ายที่เยอรมนีเนี่ยนะครับเขียนว่าต้นไม้สีขาวโพลนเลยนะครับเหมือนต้นไม้หัวหงอกนะครับภาพนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเคยนะครับเราคิดว่าเป็นหิมะจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นฮอร์ฟอสหรือว่าแมคคนิงเนี่ยเกาะอยู่บนพวกกิ่งไม้ใบไม้นะครับดังนั้นนะครับ เวลาชวนกันไปดูนะครับแม่คณิงหรือไม้ขาบเนี่ยเราไปดูสิ่งที่เป็นเหลี่ยมนะครับมีความสวยงามนะครับแน่นอนอาจจะมีน้ําค้างแข็งอยู่บ้างเป็นเม็ดเมนะครับแต่ว่าถ้าพูดน้ําค้างแข็งอย่างเดียวเนี่ยนะครับนั่นคือความที่คลาดเคลื่อนในทางวิชาการประเด็นที่3นะครับอันนี้เป็นอันที่เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสักสองสมปีที่ผ่านมานะครับคือปรากฏการณ์ทรงกรดนะครับปกติคนจะรู้ว่าเป็นรูปร่างเป็นวงกลมใช่ไหมครับแต่การทรงกรดนี้มีหลายแบบนะครับในธรรมชาติมีอย่างที่ถ้าผมรู้จักกบบว่าแ นะครับทีนี้มันจะม oi ีอยู่แบบหนึ่งนะครับที่เป็นอันดับที่2นะครับรองจากวงกลมน,นะครับแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นแถบแสงสองข้างดวงอาทิตย์นะครับแบบนี้นะครับฝรั่งมองว่าตัวดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้านายนะครับเทพโอดินนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยนะครับเป็นสุนัขป่าที่ติดตามเจ้านายนะครับเรียกว่าซันด็อกส์นะครับถ้ามาสองข้างเรียกซันด็อกส์เติม S ด้วยนะครับมาข้างเดียวเรียกอัศซันด็อกทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นคือว่า อธิที่ทรงกรดแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบแถบแสงสองข้างนะครับอาจจะเป็นเส้นโค้งหงายนะครับเป็นเส้นโค้งควําะเส้นรอบกอฟ้านะครับต่างๆพวกนี้เนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายเส้นเนี่ยเรียกว่าการทรงกรดแบบซับซ้อนคอมเพล็กซ์เฮโ่นะครับทีนี้มีผู้ที่เรียกผิดนะครับเรียกว่าเป็นซันด็อกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเยอะมากเลยนะครับบอกว่าพอไปเรียกทรงกรดหลายแบบว่าซันด็อกเนี่ยไปเรียกแค่แถบแสงสองข้างเนี่ยซึ่งไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับถ้าเจอเฉพาะแถบแสงสองข้าง นะครับเรียกว่าซันด็อกส์เนี่ยถูกต้องแต่ถ้าเกิดเจอเส้นทรงกรดหลายๆเส้นต้องเรียกว่าทรงกรดแบบซับซ้อน,นครับนี่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะมานําฝากกันไว้ครับแล้วผมก็นําภาพจากต่างประเทศให้ดูนะครับบ้านเราเนี่ยมีการทรงกดรดเนี่ยซับซ้อนเนี่ยประมาณสัก7แบบนะครับในต่างประเทศนี่เป็น10แบบเลยบางครั้งเกิดประมาณ20กว่าแบบก็มีสภาพนี้จากสวีเดนครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมากเลยพวกเราเคยได้ยินพายุงวงช้างไหมครับพายุงวงช้างไม่ใช่เป็นลำงวงแค่ทอร์นาโดเนาะ เป็นทอร์นาโดแบบอ่อนๆนะครับที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลผมเล่าไปในหลายตอนนะครับเกี่ยวเรื่องพายุงวงนะครับเกี่ยวพายุต่างๆหรือว่าแม้แต่เมฆนะครับพายุงวงช้างนะครับคนจะคิดกันว่ามันดูดเอาน้ําจากพื้นนะครับเช่นจากทะเลนะครับหรือทะเลสาบขึ้นไปสู่เมฆอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นเป็นลำงวงเนี่ยนะครับเดจาการที่ไอ้น้ำเนี่ยการที่กลั่นตัวนะครับทำให้ตาเรามองเห็นเป็นเป็นลำแน่นอนว่า ของเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์เล็กๆอาจจะปลากบพวกนี้หรือของเล็กๆเนี่ยไอถูกความกดอากาศต่ําของพยุงวงช้างเนี่ยดูดขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าความกดอากาศต่ำเนี่ยไม่เพียงพอที่จะยกของหนักนะครับอย่างเช่นน้ำนะครับมากๆขึ้นไปสูงขนาดนั้นหรือว่าพวกหมาแมวนะครับหรือว่าม้าต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นความเข้าใจที่ว่าพยุงวงช้างเนี่ยดูดน้ําจากทะเลขึ้นไปสู่เมฆเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขอให้เข้าใจสมัยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ไอ้น้ําเกิดการกลั่นตัวนะครับทำให้เราตาเรามองเห็นนั่นเองประเด็นที่5นะครับอันนี้เป็นในเล็กๆนะครับแต่น่ารักดีเคยเจอไหมครับบางทีเราขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วเราเห็นเป็นแพรเมฆนะครับคล้ายๆเป็นพรมหนานุ่มนะครับเป็นที่นอนนะครับบางคนบอกอยากไปลงไปนอนจังเลยนะครับไปเดินเล่นจังเลยนะครับหรือในการ์ตูนนะครับมีพวกการ์ตูนนะเฮงเจียขี่เมฆมานะครับนะครับคือขี่เมฆมาเป็นต้นนะครับในความเป็นจริงนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินหรือว่านั่งหรือนอนบนเมฆได้ นะครับเพราะเมฆคือกลุ่มของหยดน้ําหรือน้ําแข็งนะครับเรียกว่าความหนาแน่นมันไม่เพียงพอที่จะเรียกว่ารองรับเรานะครับแม้ว่าจะมีกระแสอากาศรองรับอยู่เนี่ยแต่มันไม่สามารถทําให้เราคงตัวอยู่ได้แบบนั้นนะครับดังนั้นความเชื่อที่ว่าเราสามารถที่จะนอนนั่งเดินบนเมฆได้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอันนี้ไอทําให้หลายคนอกหักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ผิดถ้าจินตนาการนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แชร์กันเป็นระยะนะครับแล้วก็บางทีก็โผล่มานะครับจริงมาตั้งแแต่่ปประมาณ4 5ีกอนล้ว แล้วก็เมื่อสักปีก่อนเนี่ยผมเจออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายนะครับมีภูเขานะครับใกล้ภูเขาฮิมาลัยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นเมฆคล้ายๆเมฆนะครับถล่มลงมานะครับแล้วก็เขาอ้างว่าเป็นการเกิดปรากฏการณ์เมฆถล่มนะครับแล้วคนก็บรรยายไปแล้วโอ้โหเมฆเนี่ยถล่มันมาจากภูเขาได้นะลักษณะเป็นคล้ายๆเมฆก้อนนะครับนะครับเมฆก้อนที่มีต่มตะปั่มนะครับคล้ายกระลำดอกนะครับลองดูคลิปนะครับลงมานะครับลงมาจากภูเขาแล้วเลื่อนลงมาเลยคล้ายๆเมฆจริงๆด้วย เขาได้ทราบว่าจริงๆแล้วนี่นะครับไม่ใช่เมฆนะครับไม่ใช่เมฆแม้ว่าใครเมฆก็ตามเนี่ยแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหิมะถล่มนะครับแบบแห้งนะครับหรือแบบผงนั่นเองทีนี้หิมะถล่มเนี่ยบ้านเราไม่คุ้นเคยนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับหิมะถล่มมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบมากเลยบางแบบนะครับลงมาเป็นแผ่นเลยนะครับมาเป็นแผ่นนะครับเรียกว่า slab avalanche คือว่าการถล่มแบบแผ่นบางบางแบบนะครับมันมาพร้อมกับหิมะที่เปียกชื้นด้วยนะครับมาแบบพร้อม หิมะเปียกชื้นด้วยนะครับแต่ว่าห e ิมะถล่มนะครับแบบที่เป็น้ค่เมฆเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจแบบนี้ครับหิมะแห้งนะครับและมีปริมาณมากแล้วมันลงมาจากที่ชันพอสมควรอเช่นประมาณ30 4สองศานะครับลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับจากความนุ um ่มถงโลกนะครับดึงลงมาทีนี้จากการที่มันลงมาเนี่ยนะครับมันเกิดประกาศปรากฏการณ์ความปั่นป่วนอากาศครับตีให้ห like ิมะผงๆเนี่ยนะครับ ฟุ้งขึ้นไปพอฟุ้งขึ้นไปปั๊บก็ดูคล้ายเมฆเรื่องนี้สําคัญยังไงนะครับดูเงินเพเหมือนกับไม่อันตรายจริงๆอันตรายมากนะครับเพราะว่าตอนลงมานะครับความเร็วอาจจะต่ําประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บางครั้งสูงได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวนะครับในเรื่องที่หนึ่งสองคือตอนลงมาครับถ้าลงมาเร็วมากเนี่ยมันก็แทกอากาศนะครับแก้หูแตกได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมานะครับที่เกิดขึ้นคืออะไร ระหว่างลงมาเนี่ยมันเกิดการเสียดสีกันนะครับเกิดความร้อนขึ้นหิมะบางส่วนละลายกลายเป็นน้ำนะครับพร้อมปนมาพร้อมกับน้ําแข็งนะครับหากว่ามีใครคนหรือสัตว์นะครับไปยืนขวางอยู่โดนกระทบเข้าสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรน้ำนะครับกระทบตัวก่อนแต่ว่านอกจากว่าอากาศเย็นจัดใช่ไหมน่องจาหิมะลงมาเนี่ยคนนั้นจะถูกแช่แข็งทันทีเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับหิมะที่ถล่มลงมานะครับยังทําให้เกิดพื้นไหวสะเทือนด้วยมีแผ่นดินไหวอ่อนๆด้วยนะครับนี่คือความสัจนะครับของหิมะถล่มแบบแห้งนะครับ ในภาพยนต์บางเรื่องใะมูดหลานนี่ก็มีนะครับทีมะถล่มแบบแบบแห้งอีกประเด็นนึงครับข้อ7นะครับประเด็นที่7นะครับมีความเชื่อกันทั่วไปนะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เห็นอาทิตย์สรงกลดนะครับฝนจะตกเรื่องนี้ซับซ้อนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยไม่ฝนฟ้ากระน่อมละกอตัวขึ้นมานะครับก็ก่อตัวสูงใหญ่ขึ้นมานะครับสูงใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งฝนตกหนักนะครับทิ้งเอาส่วนยอดเมฆที่เป็นน้ําแข็งไว้ข้างบนพอเวลาผ่านไปนะครับยอดเมฆที่เป็นน้าแข็ง สิเกิดขึ้นคือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาสูงนะครับแสงอาทิตย์จะตกกระทบผืนน้ำแข็งพวกนี้เกิดการทรงกลดขึ้นมาดังนั้นในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องเรียกว่ากลับกันเลยเมื่อฝนตกแล้วจึงเกิดอาทิตย์สงกรดนะครับทีนี้ความสับสนเกิดขึ้นยังไงนะครับสับสนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฝนมันตกติดตกันไงนะครับฝนตก เกิดทรงกรดแล้วก็เกิดแล้วก็ฝนตกอีกทีหนึ่งนะครับคนก็เลยไปมองว่าเกิดทรงกรดและฝนตกในวันถัดมานะครับแต่ถ้าว่าในต่างประเทศนะครับอย่างแถบเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแนวพุทาอากาศอุ่นนะครับแบบนี้เป็นไปได้นะครับที่ว่า แนวพระทากาศอุ่น,นทำให้เกิดเมฆแบบต่างๆแล้วก็เมฆแบบหนึ่งนะครับคือ c i r ร o s t r a t u s เนี่ยนะครับทำให้เกิดทรงกรดเนี่ยจะตามมาแล้วพอเกิดเมฆซ i r ร o s t r a t u ปั๊บเนี่ยครับในเวลาไม่นานนะครับจะเกิดฝนเกิดหิมะดังนั้นในต่างประเทศอย่างเช่นแถบยุโรปถึงจีนเนี่ยนะครับนะหรือญี่ปุ่นนะครับการทรงกรดเนี่ยจะนํามาก่อนพวกฝนหรือหิมะอันนี้เป็นไปได้นะครับอีกแบบหนึ่งคือ อายุหมุนเขตร้อนนะครับมันนําเอาพวกเมฆนํามาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาอีกสักสามสี่วันนะครับหรือว่าหลายวันเนี่ยนะครับด้วยฝนตกหนักอย่างนี้การทรงกรดก็เกิดขึ้นก่อนได้เช่นกันดังนั้นคําพูดที่ว่าเวลาเกิดทรงกรดแล้วนะครับทรงกรดแล้วเนี่ยจะมีฝนตามมาจึงเป็นคําพูดที่ไม่ครบถ้วนจริงในบางกรณีและไม่จริงในบางกรณีนั่นเองอันที่8นะครับเป็นอะไรที่เราได้ยินนบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวนะครับที่บอกว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะมาใช่ไหมแล้วคนไทยก็จะคุ้นเคยมากเลยว่า ความกดอากาศสูงคืคอมวลอากาศเย็นนะครับอันนี้จริงนะครับในแถบบ้านเราและหลายพื้นที่ถ้าเป็นความกดอากาศสูงที่ผิวพื้นนะครับเพราะอากาศจะหนักนะครับแล้วก็เย็นด้วย แต่ถ้าว่านะครับถ้าว่าใครที่ตามข่าวเรื่องคลื่นความร้อนหรือดูคลิปยูเรกาตอนคลื่นความร้อนจะรู้ว่าถ้าเป็นความกดอากาศสูงที่ความสูงงสูงขึ้นไปนะครับมันกดอากาศลงมาแบบนี้อากาศที่อยู่ใต้ลงไปเนี่ยจะร้อนขึ้นคล้ายๆผ้าห่พหมพื้นใหญ่ผมเคยเปรียบเทียบนะครับมาคลุมอยู่เหนือพื้นพื้นผิวนะครับทำให้อากาศด้านล่างเนี่ยอุ่นขึ้นนั่นเองในยุโรปเกิดแบบนี้นะครับมีผ้าห่มพื้นใหญ่คือความกดอากาศสูงกดลงมานะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับเคยเกิดเหตุว่า ความกดอากาศสูงสอง,สองความกดอากาศนะครับมาทับซ้อนกันเหมือนพหม่มสองผืนทับซ้อนกันญี่ปุ่นเลยร้อนจัดเลยทําลายสถิตินะครับอันที่9นะครับแชร์กันเยอะมากเลยนะครับเรียกรุ้งไฟไฟรเรนโบว์ขออนุาทราบว่าลุ้งไฟเนี่ยเป็นคำเรียกที่ผิดนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่รุง้งเป็นการทรงกรดแบบหนึง่งทีนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับการทรงกรดแบบนี้เกิดจากการที่ผืนน้าแข็งนะครับแบบเหลี่ยมๆแผ่นๆนะครับมันหักเหแสงโดยการที่แสงเข้ามาด้านข้างตามภาพนะครับแล้วหักเหแล้วออกด้านล่าง นะครับดวงอาทิตย์อยู่สูงสักประมาณ58องศาขึ้นไปนะครับเกิดเป็นแถบเส้นค่อนข้างจะขนานกับพื้นนะครับโดยที่ดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนแล้วก็สีแดงเนี่ยอยู่ฝั่งดวงอาทิตย์เรียกว่าการทรงกรดแบบ C H A Circum Horizon Arc นะครับไม่ใช่รุ้งนะครับทีนี้รุ้งไฟคืออะไรรุ้งไฟเนี่ยเป็นการทรงกรดแบบ C H A ที่เกิดบนเมฆซีรัสนะครับคล้ายๆไฟนะครับจึงเกิดเป็นความเข้าใจผิดว่านี่คือรุ้งไฟนั่นเอง ครังคราวหน้าเจอรุ้งไฟนะครับให้รู้ว่าไม่ใช่รุ้งแล้วก็เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้องด้วยต้องเรียกว่าการทรงกรดแบบ C H A บนเมฆซีรัสนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายสั้นๆเลยนะครับช่วงท้ายดูฝนแบบนี้นะครับเราชอบคิดว่าคําว่าวัดสันแต่ฤดูคือฤดูฝนจะ่จริงไม่ใช่นะครับวัดสันแต่ฤดูเนี่ยคือใบไม้ผลิครับส่วนฤดูฝนเนี่ยคือวัดสันนัฤดูนะครับและนั่นคือทั้งหมดของรายการยูเรกาตอนนี้นะครับที่นําเอาเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อนผิดเกี่ยวกับลมฟ้ากาดฝนฟ้ากาศมาเล่าให้สูพรรณฟัง พบก,กันใหม่ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice.